สหรัฐมาแบบนี้เนี่ยมาขอใช้สนามบินอุตภาตรงนี้เขาบอกเขาขอเพื่อที่จะตั้งเป็นศูนย์บรรเทาสาธารณภัยและมนุษยธรรมตรงนี้คือเราเชื่อเขาได้มากน้อยขนาดไหนคะว่าจริงๆเขาจะมาทำอะไรคะครับจริงๆการใช้สนามบินอุตภาก็ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรนะครับครับเรามีข้อตกลงหรือว่าบันทึกช่วยจำร่วมกันในเรื่องของการส่งกำลังบำรุงในการใช้สนามบินร่วมกับสหรัฐอเมริกามานานแล้วนะครับแล้วก็มีการต่ออายุบันทึกช่วยจำเป็นระยะนะครับโดยเฉพาะในช่วงที่มีการฝึกซ้อมทางการทหารอย่างเช่นการซ้อมรบคอปโกนะครับหรือว่าการที่สหรัฐอเมริกามีปฏิบัติการทางทหารในตะวันออกกลางก็แวะเวียนมาใช้สนามบินอุตภาเป็นบางครั้งบางคราวนะครับครับเพราะฉะนั้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะในช่วงที่เรามีการซ้อมรบในลักษณะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบรรเทาสาธารณภัยก็ดีการรักษาสันติภาพก็ดีนะครับการใช้อุตภาในสถานแบบนั้น ก็เกิดขึ้นไปก่อนล่วงหน้าแล้วนะครับแต่ว่าในขณะนี้เข้าใจว่าสหรัฐอเมริกากำลังจะปรับปรุงนะครับบทบาทของตัวเองในภูมิภาคให้มากขึ้นนะครับเข้าใจว่าทางกระทรวงการคลังอเมริกันจะได้เริ่มทยอยส่งเจ้าหน้าที่มาประจำการในภูมิภาคมากขึ้นก็จะว่าแผนการได้ประกาศไปที่สิงคโปร์เมื่อหลายวันก่อนนะครับว่าอาจจะเพิ่มกำลังทางทหารในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 60% ของกิจกรรมทั้งหมดทางการทหารในภูมิภาคแถวนี้นะครับก็ทำให้ความต้องการในการใช้สนามบินอุตภาน่าจะมากขึ้นนั่นเป็นประการแรกนะครับประการที่สองการทดลองที่จะเกี่ยวข้องกับองค์การนะครับอวกาศนาซาก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่หลายคนสงสัยนะครับแล้วก็ต้องการความชัดเจนมากขึ้นนะครับว่าการทดลองในแง่ของการพัฒนาขีดความสามารถในการเก็บข้อมูลในชั้นอวกาศนะครับซึ่งจะต้องใช้สนามบินเพื่อส่งอุปกรณ์ทางอวกาศขึ้นไปนะครับซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้เข้าใจว่าได้เดินทางมาอย่างเมืองไทยนะครับบ้างแล้วนะครับแต่ว่าอาจจะยังไม่ถึงนะครับเข้าใจว่าจะถึงอีกประมาณวันสองวันหรือว่าอาจจะถึงแล้วบางส่วนนะครับอุปกรณ์เหล่านี้ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของการทดลองของฝ่ายพลเรือนนะครับแต่ว่าอาจจะมีผลในทางการทหารในอนาคตนะครับในเรื่องของการใช้พวกอวกาศนะครับโดยเฉพาะในการได้ข้อมูลที่หลากหลายมากโครงการนี้ขององค์การอวกาศนาซาก็เป็นโครงการที่ใหญ่มากนะครับแล้วก็เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการใช้เครื่องไม้เครื่องมือในการทดลองค่อนข้างมากโดยเฉพาะในการส่งอุปกรณ์ควบคุมอย่างเช่นเครื่องบินนะครับที่ไม่มีคนขับเข้าไปเก็บตัวอย่างในชั้นอวกาศนะครับเรื่องเหล่านี้ต้องทำความเข้าใจกับประชาชนนะครับแล้วก็ต้องให้เกิดความชัดเจนว่าเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับในเรื่องของการพัฒนากิจกรรมทางการทหารครับค่ะเมืองไทยจะได้อะไรคะจริงๆโดยทั่วไปพันธมิตรทางด้านความมั่นคงระหว่างเราความเป็นพันธมิตรระหว่างเรากับสหรัฐอเมริกาก็ทำให้เราเนี่ยนะครับได้มีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับสหรัฐอเมริกามากขึ้นนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับถ้าสามารถที่จะเจรจาพูดคุยกันได้เรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือนะครับแต่ละปีที่เขามาซ้อมรบแต่ละปีที่เขามาจัดตั้งนะครับศูนย์ชั่วคราวในการประสานงานต่างๆเราก็ได้นอกจากเรียนรู้แล้วเนี่ยนะครับบางครั้งบางคราวก็จะได้เรื่องของยุทธปกรณ์นะครับแล้วก็เรื่องของอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งในทางการทหารและในทางพลเรือนนะครับแต่ระยะยาวคงต้องคิดมากกว่านั้นนะคุณวีระรัตน์ครับคุณธีรัตน์ครับว่าความสามารถของเราในการร่วมมือกับสหรัฐอเมริกานะครับมันจะกระทบกระเทือนต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศอื่นๆเช่นกับจีนกับรัสเซียหรือไม่นะครับสองประเทศนั้นก็ประท้วงสหรัฐอเมริกาอยู่เสมอในเรื่องการทดลองการโดยเฉพาะในการใช้ห้วงอวกาศนะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยนะครับก็จะมีแนวโน้มว่าการใช้ห้วงอวกาศจะเป็นที่ต่อสู้กันนะครับในทางการทหารมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะในการควบคุมเครื่องบินในหลายลักษณะโดยเฉพาะเครื่องบินที่ไม่มีคนขับนะครับซึ่งทางจีนและทางรัสเซียก็ประท้วงอยู่เนืองๆนะครับตรงนี้ก็ต้องดูให้ดีว่าไม่ไปกระทบกระเทือนต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนั้นครับครับครับแต่ว่าพอออกมาเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเหมือนกับว่าเราเนี่ยไปเต็มตัวยืนอยู่ข้างสหรัฐอย่างนั้นหรือเปล่าฮะในแง่ของการปฏิบัติการในเรื่องของการแก้ไขปัญหาระดับผู้เสียธรรมเข้าชัดเจนขึ้นทุกปีนะครับว่ากิจกรรมของเรากับทางอเมริกาก็จะมุ่งไปทางด้านนั้นแต่ว่าก็มีนัยยะทางด้านการการทหารแอบแฝงอยู่นะครับคือพูดง่ายๆว่าถ้าเราต้องการที่จะกระชับความสัมพันธ์ทางการทหารกับสหรัฐอเมริกาก็ต้องให้ชัดเจนนะครับว่าเราจะได้ผลประโยชน์ตอบแทนมามากกว่าที่เคยได้นะครับในอดีตที่ผ่านมาเราไม่ได้ประโยชน์มากนักนะครับแต่ว่าสหรัฐอเมริกาหรือว่าพันธมิตรก็ได้ประโยชน์ไม่ใช่แต่สหรัฐอเมริกาอย่างเดียวนะครับสิงคโปร์ก็ดีและหลายประเทศที่มาใช้พื้นที่ของไทยในทางการทหารก็ดีจะได้ประโยชน์ค่อนข้างมากนะครับเราคงจะต้องเจรจาต่อรองให้ดีนะครับแล้วก็
นำมาประโยชน์ทางการทหารหรือว่าอื่นๆที่เกี่ยวข้องมาให้กับประเทศมากกว่านี้ครับค่ะสหรัฐเขาประกาศชัดเจนนะคะเขาจะโยกกำลังมาเอเชียแปซิฟิกมากยิ่งขึ้นทั้งหลายนี้เพื่อที่จะป้องปรามหรือว่าถ่วงดุลกับจีนเลยไหมคะใช่ครับอันนั้นก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้อยู่แล้วนะครับว่าสหรัฐอเมริกามีความเป็นกังวลเกี่ยวกับความสามารถทางการทหารจีนซึ่งเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการภายในปีที่ผ่านมานี้นะครับจีนได้เพิ่มศักยภาพทางการทหารมากขึ้นนะครับก็ประมาณเป็นอันดับ2ของนะครับของโลกนะครับเพิ่มขึ้น 11% แล้วก็ยังเริ่มพัฒนาความสามารถช้าๆนะครับทั้งด้านการซ้อมรบร่วมกันนะครับทั้งกับหน่วยงานต่างๆของจีนนะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะใช้เทคโนโลยีของรัสเซียนะครับในการพัฒนาความสามารถในการลาดตระเวนทางทะเลไกลขึ้นนะครับเรือบรรทุกเครื่องบินเรือดำน้ำสมัยใหม่ที่รับมอบมาจากรัสเซียแล้วก็สามารถที่มาดัดแปลงแล้วก็พัฒนาให้ดีขึ้นก็เห็นชัดเจนขึ้นเพราะฉะนั้นสหรัฐอเมริกาก็เลยเตรียมพร้อมที่จะระดมพันธมิตรนะครับวิ่งแล้วครับในบริเวณภาคไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียสิงคโปร์แม้แต่เวียดนามนะครับเพื่อที่จะเริ่มที่จะดำเนินการทางการทหารในลักษณะของการถ่วงดุลจีนแต่ว่าจริงๆสหรัฐอเมริกาทำเองก็ได้นะครับก็ต้องการแค่ลักษณะของทางการเมืองที่จะมีพันธมิตรในการปิดล้อมจีนในอนาคตนะครับแล้วท่าทีของไทยเราเนี่ยนะครับในการที่จะเราควรจะมีข้อกำหนดหรือว่ามีกรอบกติกาวางให้เขาสำหรับปฏิบัติไหมครับครับควรจะชัดนะครับคุณธีระครับครับและควรจะเปิดเผยมากขึ้นนะครับจริงอยู่ในอดีตข้อตกลงเหล่านี้จะเป็นข้อตกลงที่มีชั้นความลับสูงแล้วก็เป็นข้อตกลงซึ่งอาจจะไม่ได้เผยแพร่ให้กับประชาชนรับทราบมากนักนะครับแต่ในปัจจุบันผมคิดว่าความโปร่งใสในการดำเนินการเรื่องพวกนี้ก็จำเป็นนะครับที่จะต้องให้ประชาชนมีส่วนรับรู้ในแง่ของการทำงานร่วมกับองค์การอวกาศนาซาไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับเข้าใจว่าในส่วนของนาซาเขาก็ได้เปิดเผยค่อนข้างมากนะครับว่าเขาจะทำอะไรในเมืองไทยนะครับเขาจะใช้เครื่องมืออะไรนะครับจะส่งอุปกรณ์อะไรมาเมืองไทยแต่ทางทหารนี่ส่วนใหญ่เราไม่มีข้อมูลเท่าไหร่นะครับเท่าที่ผ่านมาการใช้สนามบินอุตภเปาก็ค่อนข้างจะเป็นความลับนะครับหรือว่าเป็นชั้นความลับทางการทหารนะครับแต่คราวนี้น่าจะเปิดเผยมากขึ้นเพื่อให้เกิดความหวาดระแวงอันนี้ก็เป็นข้อตกลงที่เรากับอาเซียนได้ทำร่วมกันไปอยู่ก่อนแล้วนะครับว่ากิจกรรมทางการทหารใดๆที่เราจะทำเนี่ยจะต้องประกาศนะครับแล้วก็จะต้องอยู่ในเอกสารที่สามารถที่จะชี้แจงให้กับบรรดาประชาชนแล้วก็สามีประเทศในอาเซียนรับทราบได้จะได้ไม่เกิดความหวาดระแวงอันนั้นก็เป็นจุดการณ์ของอาเซียนอยู่แล้วนะครับควรจะต้องทำครับค่ะไทยจะไม่ตกเป็นเบี้ยหมากในเกมที่มหาอำนาจเขากำลังเผชิญหน้ากันใช่ไหมคะปกติก็เป็นอยู่แล้วนะครับมีอะไรครับค่ะเพียงแต่ว่าแต่ครั้งนี้จะชัดมากยิ่งขึ้นไหมเพียงแต่ว่าต้องระมัดระวังว่านะครับไม่ทำอะไรที่เป็นอันตรายนะครับมหาอำนาจจะใช้ประเทศเล็กประเทศน้อยเป็นเบี้ยหมากอยู่แล้วนะครับคราวนี้ถึงแม้ว่าจะไม่เข้มข้นเท่าในช่วงสงครามเย็นนะครับแต่มันก็ได้เริ่มต้นขึ้นใหม่นะครับแล้วก็ทำให้เราต้องระมัดระวังมากขึ้นคือพูดง่ายๆว่าในขณะนี้ทั้งจีนกับรัสเซียก็ร่วมมือกันแนบแน่นทั้งสหรัฐอเมริกากับอินเดียก็ร่วมมือกันแนบแน่นนะครับในทางการทหารนะครับและขณะนี้ก็พยายามดึงเอาประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลับไปเป็นพวกนะครับสิงคโปร์กับเวียดนามก็เข้าไปใกล้กับสหรัฐอเมริกาค่อนข้างมากนะครับของเราเองคงต้องตัดสินใจนะครับว่าเราจะยืนอยู่ตรงไหนนะครับบางประเทศเขาชัดเจนนะครับว่าทางการทหารอย่างเช่นออสเตรเลียเขาจะอยู่กับสหรัฐอเมริกาแต่ทางการค้าเนี่ยเขาก็จะเป็นพันธมิตรกับจีนอย่างแน่นเหมือนกันทำให้เขาได้ประโยชน์ทั้งสองทางนะครับดังนั้นของเราเองก็คงจะต้องดูเหมือนกันนะครับว่าจุดยืนของเราจะต้องขยับไปอยู่ใกล้สหรัฐอเมริกามากขึ้นกว่าที่เคยเป็นครับอาจารย์คะอาจารย์ปริพานครับครับครับอาจารย์ครับครับในมุมของอาจารย์เนี่ยคิดว่าเราควรจะอยู่ตรงไหนฮะจุดยืนของเราควรจะอยู่ตรงไหนครับผมคิดว่าคงต้องมีการถกเถียงกันมากขึ้นนะครับว่าเราจะขยับจุดยืนทางการทหารของเราให้แนบแน่นมากขึ้นกว่านี้หรือไม่นะครับครับแล้วการค้านี่ก็ชัดเจนนะครับว่าเราก็ต้องพึ่งจีนถึงเกือบ 20% นะครับแต่ว่าทางการทหารคงต้องดูให้ดีนะครับว่าถ้าเราจะขยับไปใกล้ชิดกับสหรัฐอเมริกาแล้วนะครับจะเกิดปฏิกิริยาอะไรกับบรรดามิตรประเทศของเรากับแล้วก็กับจีนนะครับแล้วก็กับรัสเซียซึ่งขณะนี้แม้แต่จีนและรัสเซียก็เป็นผู้ค้าลำดับต้นๆของเรานะครับรัสเซียเองโดยเฉพาะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทยเป็นลำดับ3แล้วนะครับเรื่องเหล่านี้ก็มีผลนะครับในทางยุทธศาสตร์ครับเราเป็นมิตรกับเขาไปหมดเลยได้ไหมคะจริงๆก็ยากขึ้นนะครับมีนะครับเพราะว่าการแข่งขันกันในทางยุทธศาสตร์ของประเทศเหล่านั้นก็เข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับครับเป็นมิตรในทางการค้าได้นะครับคิดว่าในขณะนี้ทุกประเทศก็พยายามจะทำอย่างนั้นแต่ว่าในทางความมั่นคงและทางทหารเนี่ยนะครับหรือว่าในทางการเมืองเนี่ยยกตัวอย่างเช่นออสเตรเลียสิงคโปร์เขาก็เลือกแล้วนะครับว่าเขาไม่ใช้ระบบคอมมิวนิสต์แน่ครับนะครับและเขาไม่ต้องการให้จีนมีอิทธิพลในภูมิภาคนี้โดยเฉพาะในการลาดตระเวนในช่องแคบ
นะครับหรือว่าในทะเลจีนใต้เขาเลยไปร่วมกับสหรัฐอเมริกาในการพูดง่ายว่าต่อต้านจีนไกลๆในเรื่องนี้ครับแต่ว่าเราเองยังไม่ได้ประกาศจุดยืนชัดเจนขนาดนั้นครับมันเหมือนกับว่าเราจำเป็นต้องเลือกหรือว่าถูกบังคับให้ต้องเลือกยืนอยู่ข้างใดข้างหนึ่งหรือเปล่าฮะใช่ครับก็มากขึ้นเรื่อยๆทุกปีนะครับบางครั้งบางคราวก็โดยปริยายหรือว่าเราเองจะไม่ตั้งใจอย่างเช่นมีโครงการพวกนี้ครับครับเมื่อมีโครงการพวกนี้ก็จะถูกเหมารวมว่าเราได้เป็นมัธยมิตรไปแล้วนะครับครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้ชัดเจนว่าโครงการอะไรนะครับแล้วก็เราได้ประโยชน์อะไรแล้วก็เรามั่นใจนะครับว่าโครงการเหล่านี้จะทำให้เรานะครับได้ผลประโยชน์แห่งชาติมากขึ้นนะครับในขณะที่จุดยืนทางยุทธศาสตร์ก็จะเปลี่ยนไปนะครับว่าเราก็จะเป็นมัธยมิตรกับอเมริกาในแง่ของความครับครับครับขอบคุณค่ะอาจารย์ขอบคุณมากครับอาจารย์ปณิธานครับครับยินดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์ปณิธานพัฒนายากรนะครับก็อธิบายมาก็เห็นภาพนะครับไม่เลือกก็เหมือนกับถูกบังคับให้เลือกไปโดยปริยายใช่ค่ะในขณะที่พลเอกมาตินอีเดมซี่นะคะประธานคณะเสนาธิการร่วมสหรัฐก็ย้ำนะคะบอกว่าเจตนาในการจัดวางที่ตั้งทางทหารใหม่ในภาคพื้นแปซิฟิกของสหรัฐไม่ใช่เพื่อการสกัดกั้นจีนที่กำลังผงาดขึ้นมาเป็นมหาอำนาจในภูมิภาคสหรัฐจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกรณีพิพาทหน้าน้ำในทะเลจีนใต้ระหว่างจีนกับหลายประเทศในอาเซียนอย่างแน่นอนผลประโยชน์ของสหรัฐในหน้าน้ำทะเลจีนใต้มีเพียงสิทธิในการเดินเรืออย่างเสรีเท่านั้นอันนี้เขาพูดนะแต่ว่าเบื้องลึกเบื้องหลังอันนี้ก็อีกเรื่องนึงนี่แหละค่ะแล้วก็คุณสุทธิชัยหยุ่นนะคะวันนี้ก็สัมภาษณ์พลเอกมาร์ตินเดมซี่นะคะประธานคณะเสนาธิการร่วมสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับประเด็นนี้แหละค่ะการใช้สนามบินอุตภเปาค่ะ You're also asking Thailand for use of Utapao base for military purposes. No, not yet. We might get to that purpose. We already, by the way, have. Not yet, meaning that it is in the pipeline. It is being discussed. Not yet, meaning it is being discussed, but neither side has taken a decision. So let me explain Utapao. Utapao has been a logistics, has helped us flow forces throughout the world for some time. You know, we have a long history at Utapao. Yeah, I was covering Vietnam War. Right. I was at Utapao very often. Of course. And B-52s, I know. Taking off, landing. Right. Well, we're not doing that. No. What we are doing is, as we do exercises like Cobra Gold, for example, Utapao becomes a very important logistics hub for that exercise. As a result of Cobra Gold, General Tanasek and I this year have discussed the possibility that at some point in the future, if we can agree on how to do it and when to do it, that Utapao might become a, let's call it a humanitarian assistance disaster relief center of excellence. It's perfectly placed to do that. Mm-hmm. If we decide that collaboratively, if we set a timeline and milestones, we'll move toward that. But we haven't made that decision yet. We're just exploring the possibility. Could it also lead eventually to becoming a naval base? Like Clark in the Philippines, mm-hmm. like Cam Ranh Bay in Vietnam. Yeah, I see. No, I understand. When I look question. At the map, I see Clark in the mm-hmm. Philippines. I see Utapao, mm-hmm. and I see Cam Ranh Bay. Mm-hmm. Perfect triangular mm-hmm. strategy for the rebalancing of the United States Navy. You know, don't you think so? I might have to bring you to the Pentagon. Do I think so? Not the use of the word base, because one of the things I assure you is we're not. I'm not carrying around with me a bag of American flags mm-hmm. and planting them everywhere I go. I mean, that's not what this is about. Mm-hmm. This is about us coming to Thailand and saying, look, you know, we've had 179 years of relationship. Mm-hmm. What's next? Because we don't want the relationship to be stagnant. Mm-hmm. And the what next for now appears to be humanitarian assistance, disaster relief. Mm-hmm. Could it at some point be a place where one of our littoral combat ships, you know, we've now decided to manage and rotate four littoral combat ships, our most technologically advanced multi-role ship, into Singapore. Mm-hmm. They're not going to be based in Singapore. They're going to be managed out of Singapore. Mm-hmm. They'll make port calls throughout the region. Mm-hmm. And one of those places be Utapao? Sure, could one of those places be Bangkok, actually? Mm-hmm. Sure. That's a decision, though, that we won't make autonomously. We'll provide options and opportunities, and we'll see what our partners wish to do. This will be a regular visit, regular patrol sort of visit. Well, regular engagement, mm-hmm. and intended to both provide our presence, but also to help build the capability and capacity of our partners. Mm-hmm.